ข่าวต่อไปอย่างกับหนังจีนคุณนิปปอน20 ปีล้างแค้นยังไม่สายนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสุภาษิตนี้เลยนะครับที่จังหวัดเลยครับลุงก่อนหน้านี้ไปไล่หลานลุงเป็นตำรวจลุงเนี่ยไปไล่หลานเพราะหลานไปโบ้สุมอยู่นะครับตอนนั้นหลานอายุแค่14ปีคุณผู้ชมแต่ผ่านมา20ปีหลานโตขึ้นแล้วฮะแล้วไปเจอลุงปรากฏว่าหลานเข้าไปทำร้ายลุงจนเสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น3ธันวาคมที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านน้ำอ้อมนะครับวังสะพุงจังหวัดเลยวันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเป็นงานบุญแจกข้าวคนก็ไปเจอกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนั้นนายวรุษอายุ34ปีก็พุ่งเข้าไปทำร้ายร้อยตำรวจเอกสำราญอายุ67ปีอดีตตำรวจมือปราบสภ.วังสะพุงที่เกษียณไปแล้วนะครับมีศักดิ์เป็นลุงจนบาดเจ็บญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลและก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับคือตามรายงานข่าวเขาคาดว่าเมื่อ20ปีก่อนวรุษน่าจะอายุประมาณ14ปีฮะลุงตอนนั้นเป็นตำรวจนะครับเคยไล่จับวรุษทำให้วรุษเกิดความแค้นฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยผ่านมา20ปีเพิ่งจะมาเจอกันเมื่องานบุญแจกข้าวนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะวรุษอายุ34ปีคุณผู้ชมหลังก่อเหตุแล้วไม่ได้หนีไปไหนนะครับรอเข้ามอบตัวกับตำรวจสารภาพว่าทำร้ายลุงจนตายจริงๆแต่ที่ทำลงไปเพราะว่าผมดื่มเหล้าหนักจนคุมสติไม่ได้ปฏิเสธว่าที่ทำเนี่ยไม่ใช่แค้นความแค้น20ปีลองฟังเสียงดูครับนะครับก็แค่เมาไม่ได้สติเฉยๆครับแล้ววันนั้นทำอะไรลงไปบ้างครับจำได้ไหมครับก็ฉุดกระชากลากดึงกันเลยครับเกิดจากความแค้นที่สะสมมาเมื่อประมาณสัก20ปีอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับไม่มีครับผมเมาเฉยๆครับอ๋อไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมฮะคือหลานเนี่ยบอกว่าเมาเฉยๆคุณผู้ชมฮะนักข่าวของเราไปที่บ้านจุดเกิดเหตุนะครับยังมีรอยเลือดอยู่เลยนี่ชี้ให้ดูว่ามีรอยเลือดอยู่นะครับไปถามลุงจรูนอายุ66ปีเป็นปู่ของคนก่อเหตุเล่าให้ฟังฮะบอกเมื่อ20ปีก่อนหลานเนี่ยไปโม้สุมกับเพื่อนจนถูกคนตายซึ่งเป็นตำรวจอยู่ตอนนั้นไล่ให้กลับบ้านแต่ไม่ได้ไล่เพื่อนๆก็คาดว่าน่าจะทำให้หลานชายเนี่ยผูกใจเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับหลังจากนั้นพอเกิดเหตุเสร็จไม่ได้เจอกันเลยสุดท้ายแล้วมาเจอกันในงานบุญวันดังกล่าวก็เลยเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะครับเราเป็นเครือญาติกันนะพูดกับไม่ใช่พูดกับคนนั้นนะพูดกับตาที่นั่งอยู่ใน5-6คนไล่หยอกไล่อะไรกันนี่แหละภาษาหลานเขาเนาะหลานตัวลุงแล้วจนมาเจอกันแต่ก็จำหน้ากันไม่ได้ไม่จำหน้ากันไม่ได้แล้ว20ปีแล้วลุงก็ไม่รู้จักว่าหลานคนนี้ชื่อคนที่ไล่ไป10ปีที่แล้วไหมอย่างแต่หลานคนนั้นมันได้ยินประนามสกุลนี่ก็เลยเข้ามาเลยคิดขึ้นมาเลยพอคือเข้ามาทำร้ายเลยอ๋อจำหน้ากันไม่ได้แล้วแต่ไปไล่เลียงเหมือนคล้ายๆมีความจำมันฟื้นขึ้นมาใหม่ก็เลยเกิดเหตุแต่หลานก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำข้อความแค้น20ปีผมทำเพราะผมเมานะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้